ที่จังหวัดสุรินทร์ประกวดสาวไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตก้าวสู่ตลาด AEC ที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดสุรินทร์นายมณชัยมีสุขผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขต4จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันจัดการแข่งขันสาวไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมโดยการกระตุ้นความคิดผ่านการสร้างสรรค์การแข่งขันสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพสร้างกระแสการตื่นตัวให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าไหมไทยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและส่วนหนึ่งในการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามทางด้านหม่อนไหมและยังส่งเสริมไปยังประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ AEC